ำอะไรครับพ่อครูวันนี้ผัดพริกแกงกระดูกหมูทุกคนผัดเผ็ดเลยผัดเผ็ดก็ได้ที่นี่เขาเรียกผัดพริกแกงเขาเรียกผัดพริกแกงภาคใต้เรียกผัดเผ็ดผัดเผ็ดรู้สึกอร่อยกว่าตอนนี้เราก็คือบางเวลาเรียกผัดเผ็ดรู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าให้มันเด้งหน่อยบ้านเราชอบทานแบบแห้งๆนะคะแบบน้ำน้อยๆอันนี้เราก็เชื่อค่ะกลิ่นไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เราก็เคี่ยวไปเลยและเราก็ตุ๋นไปก่อนใช้เวลาเท่าไหร่นะคะพ่อครัว20นาทีนะครับตุ๋นให้น้ำมันแห้งก็ได้เลยประมาณ20นาทีนะคะรอน้ำมันงวดแล้วก็จะเสร็จเลยเหรอคะนี่ปรุงหรือยังอ่ะยังเลยเดี๋ยวใกล้ได้แล้วเราปรุงตอนไหนใกล้ๆเดี๋ยวก็ให้น้ำให้อีกนิดนึงใช่ไหมเหรออืมตันนะหลังจากที่ปรุงมาแล้วยังไม่ตกลงยังไม่โอเคเดี๋ยวก็ใส่ผักแล้วกันการปรุงเป็นความลับนะคะเพราะคุณไม่ให้ถ่ายมันจะต้องมีความลับนิดนึงจากนั้นหลังจากการปรุงเสร็จก็นำผักมาใส่โรยไปเลยฉ่ำๆไปเลยโรยเยอะๆไปเลยโอ้โหทั้งใบเลยพ่อโอ้เริ่มฉีกอันนี้มุกไหมเริ่มฉีกว่ะอันนี้มุกหรือเปล่าทั้งใบเลยทุกคนนี่ไงครับเป็นมืออาชีพที่แท้จริงที่แท้ถูกอาชีพจริงๆเลยแล้วก็ไล่หอมๆเหมือนกันหลังจากใส่มะกรูดทั้งใบลงไปเราก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงผักไม่ต้องให้สุกมากนะคะให้มีความกรอบโอเคปิดคลิปดีกว่านะคะผัดเผ็ดของคุณพ่อเอาไปชิมกันผัดเผ็ดใบมะกรูดทั้งใบบ๊ายบาย